ชอบไหมพึ่งในป่าที่มันสงบดีหายเครียดที่นี่ก็เหมาะดีนี่เป็นไม้ใหญ่มากแล้วก็เนี่ยครับน้ำใสแบบใสโคตรอ่ะสวยอากาศเย็นเนาะคือมันไม่ได้หนาวนะคือมันเย็นสบายอ่ะหมอคนนึงทำงานเครียดใช่ไหมล่ะแล้วจะมาพักผ่อนปีใหม่แนะนำให้มาที่นี่นะมากราบไหว้บูชาพระข้าวอ่ะนี่แล้วเนี่ยจะนี่ได้รับเกียรติจากเด็กชายวอเตอร์นะครับโอ้โหเต้าอยู่ว่าอะไร11แล้วเต้า11แล้วชอบไหมพึ่งในป่าฮะที่มันสงบดีมันสงบเนาะเราอยากหายเครียดที่นี่ก็เหมาะดีมันสงบเฮ้ยสงบจริงๆเลยดูดิเฮ้ยเจ๋งอันนี้คือการวิ่งรอบเกาะกลางน้ำนะครับที่เรามาเป็นธรรมชาติวันนี้อันเนอร์จะนี่มาช่วงปีใหม่นี่ลูกชายผมครับนะลูกชายผมวิ่งเก่งนี่เย้นี่ครับโอ้โหต้นไม้ปีใหม่นี้ก็อยากไปเที่ยวนี่วันนี้เป็นปีใหม่แล้วนี่ก็คือมาเที่ยวก็คือก็คือโอเคแล้วถูกป่ะโอเคฟินละฟินละเนาะโอเคเขาก็อยากเติมมากี่ครั้งแล้วก็สองสามครั้งแต่ไม่เคยมีโอกาสได้มาวิ่งตรงนี้เลยแล้วครั้งเนี้ยดีไหมดีแล้วฟินไหมสบายใจสบายใจสบายใจที่มาวิ่งกับพ่อเหรอคือผมไม่ค่อยใช้เวลาร่วมกับพ่อเนี่ยวันนี้ก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วนี่ถ้าเต้นเหนื่อยบอกพ่อนะได้ยังไม่เหนื่อยเหรอยังโอ้โหเก่งว่ะรู้ยังว่าทำไมพ่อถึงชอบมาวิ่งในป่าทำไมเอ้ามันเพลินนะ มันไม่เหนื่อยถ้าวิ่งในสวนสาธารณะเนี่ยเราเห็นอะไรใหม่ๆอะไรตลอดเลยอ่ะขี่ช้างด้วยได้ขี่ควาย เออยอมละโอ้ยถ้าแบกิวเห็นเนี่ยแบกิวกินขี่ควายเลยนะ เคยดูแบกิ้วป่ะเอ้ยนี่ครับเราก็เข้ามาในส่วนของป่าใช่ไหมแต่ไม่มีอะไรน่ากลัวเพราะพ่ออยู่ด้วยรู้ใจแหมรู้ใจอะไรนะครับต้นไม้ต้นธรรมดาต้นไม้ต้นอันนี้ป่าด้านขวาป่าชุ่มน้ำคือชุ่มน้ำการมาเที่ยวแบบนี้มันได้ประโยชน์อะไรก็คือทำให้เราได้ธรรมชาติยิ่งขึ้น2คือมนุษย์อ่ะต้องทำอะไรหลายอย่างไม่ใช่แค่ย้อนกูไปกูไปเล่นเกมกันคืออะไรวะหมายถึงว่ามนุษย์ต้องทำหลายๆอย่างไม่ใช่แค่เล่นเกมหรือไม่ใช่แค่เรียนถูกไหมใช่หรือไม่ใช่แค่แบบนั่งอ่านหนังสืออยู่ในบ้านพี่กองร่างกายแล้วก็ต้องมาเที่ยวสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรียนรู้แต่ในห้องเรียนเพราะว่าเรียนรู้เนี่ยในห้องเรียนมันไม่ครบถูกไหมใช่มันไม่เจออะไรแปลกๆเราอาจจะเจออะไรใหม่ๆก็เป็นได้ก็เป็นได้บัตเตอร์ชอบดูรายการที่คุณพ่อจัดไหมชอบสิเพราะอะไรอินอ่ะอินกับเรื่องอ๋อมันอินกับเรื่องคือวิธีการทำคลิปนะคือเราต้องทำให้ดีขยันต่อเนื่องแล้วก็คือมั่นใจเองอ๋อทำให้ดีขยันทำให้ดีที่สุดขยันต่อเนื่องเราไม่ต้องสนคำพูดคำจาคนอื่นไม่ต้องสนใจคนอื่นที่เขามาว่าเราเป็นตัวเองก็พอถ้าเรามีความสุขอ๋อพ่อจะจำไว้นี่ผมคิดขึ้นมาเองเมื่อคืนอ๋อเหรอแต่เราต้องทำดีด้วยถูกไหมใช่แล้วทำตัวเองสิ่งที่เราชอบไม่สนใจว่าเขาจะพูดยังไงเรามีเป้าหมายอะไรอ่ะเราอยากทำให้สำเร็จแต่เราทำไม่สำเร็จเราโมโหคือ1คุณต้องไม่จริงจังเกินไปอ๋ออย่าจริงจังเกินไปมันจะทำให้เราเครียดอ๋อแล้วทำเครียดเออนี่ต้นช้างงาเดียวช้างงาเดียวเป็นไม้เถานี่ไม้เถาเลื้อยมีน้ำยางขาวนะใช้รอบประโยชน์คือเอาไปทำที่ดักปลานะนี่คือคือเขาก็มีบอกว่าอะไรเป็นอะไรก็คือมาเดินมาเดินเถอะมาเรียนรู้ธรรมชาติทั้งเกาะเป็นที่มันแบบก็เหมือนสถาบันศึกษาเหมือนสถาบันศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนอ๋อจริงๆธรรมชาติก็คือสถาบันศึกษาอย่างหนึ่ง
อย่างนึงที่ทำให้เราเรียนรู้ที่ทำให้เราเรียนรู้เฮ้ยภูมิใจนะเนี่ยมาเข้าพี่อ่ะแต่อย่าวิ่งเร็วเกินไปวิ่งตามไม่ทันโอเคมอเตอร์วิ่งดีนะไม่รู้เลยสเต็ปดีอ่ะวิ่งไปเลยเดี๋ยวพ่อตามไปรายการตรงนี้วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้พ่อผมด้วยเหตุที่ฝากตอนนี้คนวิ่งครับซึ่งพ่อทำให้ผมวิ่งอะไรสำเร็จละโอเคบายบายสวัสดีครับเยี่ยมป้า